สวัสดีครับผมเอกชัยนะครับวันนี้พามาดูห้องผมแล้วก็ปล่อยเช่าด้วยนะครับใครสนใจติดต่อมาที่ The Move Lam นะครับอยู่ตึก A ชั้น4ครับผมห้องมุม private มากเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรนะครับฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับพามาดูรอบๆกันนะครับบริเวณที่จอดรถก็มีพอสมควรประมาณ 30% กว่าๆนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะเป็นคอนเวนชั่นเนอร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีที่จอดรถมากมายอะไรเพราะว่าเป็นคอนโดแบบระดับถูกเริ่มต้นของแสนสิริเขานะห้องก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ปึ๊บขึ้นไปห้องนี้ครับ2 3 4ครับผมนี่ครับห้องผมเองเป็นห้องหัวมุมนะครับชั้น4ครับนี่ครับ2 3 4นี่ห้องนี้ครับห้องนี้ครับโอเคที่นี่เขาก็จะมี access นะครับคาร์ดมีตัวแตะมีกุญแจเมลบอกแล้วก็เป็นแบบ fingerprint ก็ได้นะครับในการเข้าห้องแล้วก็ใส่รหัสก็มีเป็น digital door lock ยี่ห้อโค้ดนะครับวิธีการเข้าตึกก็เหมือนทั่วไปครับต้องมี access คาร์ดถึงจะเข้าได้นะครับนี่ก็ปลอดภัยนะครับต้องใช้ access card ในการเข้าออกตลอดนะครับผมลิฟต์มาพอดีแต่ทำให้ดูเลยนะครับอยู่ที่นี่ปลอดภัยพอสมควรห้องแตะนะครับแล้วก็ไปได้เฉพาะชั้นที่เป็นส่วนกลางกับชั้นห้องเราเท่านั้นนะนี่ก็ชั้น4นะครับแตะกดไป4เห็นไหมครับแตะได้แค่4กับ3เท่านั้นนี่ได้แค่นี้นะครับชั้นส่วนกลางกับชั้นของเราเท่านั้นครับชั้น3อ่ะชั้น3อ่ะไปชั้น3ก่อนชั้น3มีco-working space นะครับมี co-working space อยู่ชั้น3นะครับแตะเข้าไปปุ๊บมีคนใช้อยู่มีคนใช้อยู่นะครับเลยไม่เข้าไปเป็น co-working space ต้องแตะเหมือนกันถึงจะเข้าได้นะครับก็เป็นห้องอ่านหนังสือห้องมาทำงานมีตู้เตาปิ้นมีตู้เซเว่นมีมุมนั่งพักตรงนี้นิดหนึ่งที่ชั้น3นะครับนี่ก็มีทางออกไปนะครับโอเคมาดูต่อครับชั้น4ครับห้องที่ผมอยู่ใช้อันนี้นะครับก็จะต้องใช้ access card เข้าไปอีกทีเห็นไหมครับจะมีแค่2ห้องเท่านั้นที่เป็นห้อง private ต้องมี access card ตัวนี้แตะเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นการ safety อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วข้อดีมากคือถ้าเลี้ยวขวามาปุ๊บก็เป็น fitness room นะครับนี่ fitness room ใกล้มากเลยทั้งสายกีฬาสายสุขภาพถ้าชอบห้องนี้ครับชั้น4ครับเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วที่ fitness room นะครับให้ถ่ายดูว่ามีอะไรบ้างนี่ fitness room สี่เครื่องเลยนะครับนี่สี่เครื่องเลยที่ยกดัมเบลนะครับก็จักรยาน2อันนี้จากเสือหมอบอันนี้ไม่หมอบอันนี้ก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะคือแบบเริ่มต้นนะฮะไม่ใช่แบบคอนโดแพงอะไรผมว่าแค่นี้ก็พอเพียงนะฮะมีผ้าให้ใช้งานด้วยนะฮะเนี่ยมี Wi-Fi ด้วยนะครับเจ๋งมากวิวครับนั่นก็เป็นแสนสิริแบ็คยาร์ดครับผมนั่นก็เป็นตึก B นั้นตึก A จะได้เปรียบเพราะว่ามีส่วนกลางอยู่ตึก A ครับก็ใช้งานพอเพียงครับผมสำหรับราคาร้านแก่ๆ2ต้นๆขนาดนี้มีฟิตเนสนะครับแต่ไม่มีสระว่ายน้ำนะครับ The Move ยกเว้นที่บางนาส่วนใหญ่จะไม่มีสระว่ายน้ำนี่ก็เป็นวิวครับผมไม่เห็นนะวิวครับอ
นี่ครับจะไปห้องนะฮะต้องใช้ตัวนี้แตะฮะไพรเวทนะฮะ A34 35ฮะนะอยู่มุมเลย35นะครับนี่ใช้นี่แตะว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ว่าจะกดรหัสก็ได้นะตรงนี้ก็ไม่มีใครไปกดเข้าได้ private เลยนะจะเข้ามาต้องมี access card อีกทีมี access card อีกทีนึงนะจะเข้ามานะครับแล้วก็เป็นห้องมุ้งนี่ฮะห้องมุ้งห้องนี้สนใจเช่าติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะครับสัญญาเช่านะครับสนใจเช่าติดต่อได้ห้องเบอร์นี้นะครับห้องขนาด 24.5 นะครับเดี๋ยวพามาดูว่ามีอะไรบ้างเข้ามาเลยนะครับเป็นห้องแบบตอนลึกนะครับนี่ก็เป็นชั้นวางของนะครับชั้นเก็บรองเท้าชั้นเก็บของนี่นะก็มีของเก็บอยู่นะครับด้านนี้ก็มีเครื่องดูดควันนะครับเครื่องดูดควันนะฮะเครื่องดูดควันนี่ต่อแบบหมุนเวียนข้างในนะไม่ได้ต่อมีเตาไฟฟ้าให้นะครับซิงค์นี่ผมซื้อแล้วไมโครเวฟนะครับตู้เย็นตู้เย็นเพิ่งซื้อครับโอ้ยขายดีมากตอนนี้ฟ้องขาเย็นเจี๊ยบนะนี่โอ้ยหน้าร้อนอย่างนี้ได้ความเย็นตู้เย็นนะฮะ40กว่าองศาข้างนอกนี่ครับตู้เย็นเอาแอร์จากตู้เย็นกันเย็นครับเย็นเปิดทิ้งไว้ 2-3 วันแล้วเย็นใช้ได้เป็นมิซูอินเวอร์เตอร์ตัวแพงนะฮะตัวหมื่นกว่านะครับไอ้โทษหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยนะครับก็คือซื้อแล้วซื้อดีไปเลยนะฮะสำหรับคนเช่าเนี่ยก็มี2ชั้นเลยฮะเนี่ยคือผมซื้อของดีอ่ะซื้อของดีอ่ะครับไม่ได้แบบว่าเฉพาะเช่าว่าใครอยู่ก็ใช้ได้ใช้ของดีนะครับก็ต้องช่วยกันรักษานี่มิซูอินเวอร์เตอร์ครับนี่ครับมิซูอินเวอร์เตอร์ครับผมนะ no frost ด้วยนะครับนี่ก็ให้ดูอันนี้ส่วนตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าทำครัวก็ปิดนะนี่ก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ประหยัดแอร์นะถ้าต้องการประหยัดแอร์เพราะว่ามันเป็นห้องแบบสตูอะนะครับห้องแบบห้องสตูก็คือไม่ได้แยกระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะรวมกันหมดเลยเพราะนั้นถ้าตรงนี้ก็ปิดไปคือผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันเข้ามาก็เป็นครัวไปเลยไม่ต้องไปครัวไปริมระเบียงว่าผมไม่ได้เน้นทำครัวนะครับจริงๆไม่ค่อยทำครัวเท่าไหร่หรอกตอนนี้นะความคิดผมนะเข้ามาให้ดูกันครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์ยี่ห้อเทรนนะฮะทนน่ะทนเลยเสียงดังหน่อยนะแต่ทนฮะผมเชื่อว่าเทรนนี่ทนฮะนี่ก็มีฟูกแล้วนะครับติดม่านแล้วนะครับอันนี้คอนโดเขาแถมให้นะฮะเก้าอี้นะครับคอฟฟี่เทเบิลโต๊ะทำงานโต๊ะกินข้าวลืมนะครับเป็นคอนโดแบบเริ่มต้นคอนโดประหยัดนะครับของแสนสิริแบรนด์ The Moveซื้อมาแล้วทีวีนะครับไม่ได้ยี่ห้อแพงอะไรก็เป็นโตชิบ้านะครับนี่โตชิบ้า40กว่านิ้วแบรนด์นิวเลยนะรุ่น CT95028 ครับห้องยังไม่ได้อยู่เลยนะครับนี่แอร์เย็นฮะแอร์เย็นผมไม่เจาะแขวนนะครับให้ตั้งตรงนี้ดีกว่าแต่ถ้าคนที่เขาต้องการก็อาจจะต้องเจาะแขวนตรงนี้เพื่อจะได้นั่งทำอะไรตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่เจาะดีกว่าเพราะว่าเจาะแล้วกำแพงกระเพิ่มมันก็มันเป็นพรีแคสครับก็ไม่อยากไปยุ่งกับมัน
นะครับสีเสอเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เจาะดีกว่าวางไว้ตรงนี้นะครับท่านใครนั่งทํางานก็นั่งนี้นะครับหรือไม่ก็ขยับทีวีไปหน่อยแล้วก็นั่งตรงนี้ก็ได้แต่งตัวตรงนี้มีกระจกให้ตรงนี้นะครับม่านสองชั้นติดแล้วนะครับนี่เปิดไปดูนะระเบียงมีนิดๆหน่อยๆครับระเบียงนิดๆหน่อยๆนี่ก็เป็นที่เก็บของนะครับนี่ของใหม่เลยเตียงอันนี้นะฮะนี่ที่เก็บของนะฮะม่าน2ชั้นนี่ก็เหมาะสำหรับอยู่แบบผมว่า1คนน่ะเต็มที่2คนก็อยู่ได้อาจจะแคบๆหน่อยนะครับก็คือคุณมาอยู่แล้วก็ทำครัวนิดหน่อยมีที่เก็บของใช่ไหมฮะคุณปิดตรงนี้ได้นะครับมันก็สะดวกนี่ปิดให้ดูมันก็ประหยัดแอร์ไปอีกเยอะเลยแล้วคุณก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะทำแบบโต๊ะวางของอะไรหน่อยตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะโต๊ะวางของอะไรนิดนึงมีโซฟานะครับแล้วก็ฟูกก็โอเคนะฮะไม่ได้แบบแพงอะไรฟูกนะฮะไฟฝังฝ้าหมดแล้วตู้เสื้อผ้าบิวอินเลยนี่นี่ของ SB นะฮะติดที่แขวนอะไรให้เรียบร้อยเลยด้วยนี่สามารถมีที่วางของนี้อีกนะข้างล่างอีกนะครับชั้นวางตรงนี้ได้อีกนะครับขยับทีวีมาหน่อยนะขยับทีวีมาตรงนี้คุณก็สามารถที่จะนั่งทำงานตรงนี้ได้หน่อยแล้วก็แต่งตัวตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็มันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้นะครับมีตู้เก็บของนี้ด้วยนะครับยังไม่จบนะยังไม่จบฮะแสนสิริเขาก็ทำให้เสร็จเลยของ SB นะนะครับมานี่มีชั้นวางมีอะไรเสร็จครบหมดเลยนี่ชั้นวางครับผมราวแขวนนะฮะโอ้ที่ของก็เยอะพอสมควรนะฮะ UC Pass ในไว้กระเป๋าใหญ่ๆข้างบนนี่กระเป๋านะครับเปิดมาอันนี้ไม่ซอฟทัชนะครับไม่ซอฟทัชนะฮะโอเคก็ห้อง5/35ครับผมตึก A 24.5 ตารางเมตร Type 1B นะครับเป็นห้องแบบสตูดิโอแอร์1ตัวเป็นครัวปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่นอนก็ติดกับหน้าต่างนะครับแล้วก็มีระเบียงให้อีกนิดนึงมีระเบียงให้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ผมซื้อเก็บไว้เป็นการลงทุนนะครับของแสนสิริคอนโดเดอะมูฟเขาเพิ่งทำมาใหม่ช่วงโควิดนี่เขาก็ให้นะฮะคือของแบบฟรีนะครับไม่ได้แบบหรูหราอะไรแต่ว่าก็ครบอยู่ได้นะครับเขาก็เคลมอะไรเขาก็ซ่อมให้หมดนะครับของแสนสิริเดี๋ยวจะไปซื้ อเครื่องซักผ้าเข้ามาใส่จะวัดขนาดนิดนึงไม่ให้มันใหญ่เกินไปนะครับห้องนี้ครบหมดแล้วเหลือแค่เครื่องซักผ้าณวันที่ถ่ายทำนะครับวันที่8พฤษภาเหลือเครื่องซักผ้าใส่ตรงนี้นะครับโอ้โหปิดไปล้อเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ซื้อแล้วนะครับนี่ก็แบบ 3,000 กว่าไม่ได้แบบเอาแบบถูกนะฮะผมเน้นแบบว่าซื้อแล้วต้องแบบดีพอสมควรทนนะใช้แบบทนเป็นอนาล็อกอะไม่มีดิจิตอลอะไรทั้งสิ้นใช้หมุนเอาเนี่ยนะครับอันนี้เขาให้มาอีกแล้วเทก้านะฮะนี่ก็ให้นะฮะนี่ผมก็เน้นซื้อดีนะฮะมิซูซื้อแบบรุ่นอินเวอร์เตอร์แพงขึ้นมาหน่อยอีก 3,000 อะไรเงี้ยนะครับคุ้มอ่ะใช้ยาวๆฮะนะครับอินเวอร์เตอร์ของใหม่เอี่ยมนะ
เปิดทีอ๋อเย็นฮะเชียบเชียบเย็นฮะเย็นเป็นครั้งแรกที่รีวิวห้องที่ 90% complete แล้วเหลือแต่เครื่องซักผ้าใจเย็นๆก็ค่อยไปดูเครื่องซักผ้านะครับต้องเลือกดีๆเดี๋ยวเนี่ยซื้อมาแล้วที่วัดนะฮะตลับเมตรเดี๋ยววัดให้มันเป๊ะๆแล้วก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรแอร์ยี่ห้อเทรนรุ่นจอยฟู่ครับผมแอร์ยี่ห้อเทรนรุ่นจอยฟู่ครับขนาดรู้สึกจะโอ้ให้ตัวใหญ่เว้ย12,000 BTU ครับให้ตัว12,000 BTU เลยนะครับไม่ได้ตัวเล็กอะแต่เทรนไม่ใช่แอร์แพงอะไรนะฮะก็แบบว่าแอร์เริ่มต้นน่ะนะครับคอยร้อนแล้วก็ห้อยไว้ข้างบนเห็นไหมฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะตากผ้าอะไรได้อีกนิดนึงนะครับมีปลั๊กไฟหัวเตียงนะฮะสำหรับคนที่ต้องชาร์จมือถือก็จะปลั๊กไฟหัวเตียงนะมี USB ตรงนี้ด้วยนะครับก็มีปลั๊กไฟตรงนี้นะครับเสาอินเทอร์เน็ตนะสายอินเทอร์เน็ตนะฮะที่นี่เขาจะใช้ AS นะฮะอันนี้ทีวีดูได้แล้วนะครับนี่ทีวีดูได้แล้วนะฮะเป็นเสาอากาศเป็นทีวีดิจิตอลของทางโครงการเขานะครับผมมาต่อเรียบร้อยแล้วห้องมุมด้วยตรงนี้ไม่มีใครนะนี่เคาะๆนี่มุมนี้ไม่มีใครนะนี่ก็เป็นอีกห้องนึงนะครับแต่ว่าหัวเตียงเขาก็อยู่อีกฝั่งนึงนะครับเป็นอีกห้องนึงนะครับเป็นแค่2ห้องเท่านั้น3/4กับ5/35โอเคเดี๋ยวถ่ายดีๆพาไปดูห้องน้ำให้นะครับถ่ายแบบดีๆนะครับสำหรับห้องน้ำซิงนะครับอ่างล้างนะกระจกนะครับเปิดมาฉากกั้นนะครับนี่ประตูปิดใช้ของดีพอสมควรนะนี่ใช้ได้นะนี่ทนทานนะนี่ใช้ได้นะนี่ตรวจ QC ไป2รอบ3รอบแล้วนะนี่นะนี่นะเราเวิร์กคิงนะได้นะนี่ก็โอเคนะครับปุ๊บมีตรงนี้ด้วยผมติดมาเพิ่มนะแล้วก็ยี่ห้อสตีเบลนะครับเป็นแบบรุ่นหม้อต้มทองเหลืองนะครับที่วางนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บนะปุ๊บพัดลมดูดอากาศครับไฟ LED 2ดวงสีขาวนะครับแต่ห้องน้ำจะเป็นสีขาวล็อกได้นะครับเปิดล็อกได้ปุ๊บดูเก็บเสื้อผ้าอาบน้ำมาเก็บของนะครับกินข้าวตรงนี้มีเก้าอี้เพิ่มนะครับให้นั่งทำงานตรงนี้ได้เตียงมีที่เก็บของที่เก็บของฟูกนะครับม่าน2ชั้นนะวิวดูวิวหาไปดูวิวครับนี่วิวเป็นยังไงวิวไม่มีวิวครับก็มีกระบานคนตึกแถวนะครับ4ชั้นนะครับวิวที่จอดรถนะฮะแล้วก็ข้างบนนะrooftop garden นะฮะนี่ก็เปิดตรงนี้นะลากยาวไปถึงตรงนี้เลยชอบตรงที่ว่าตั้งแต่ตอนดีไซน์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะฮะเนี่ยก็ไม่อึดอัดดูแล้วก็ไม่อึดอัด
เวลานอนเห็นไหมฮะเปิดม่านมาก็เป็นวิวนี้ไม่อึดอัดครับผมโอเคจบแล้วครับขอบคุณมากห้อง5/35ตึก A ชั้น4ห้องมุมนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมมาดูห้องอะไรได้เดี๋ยวจะไปหาซื้อเครื่องซักผ้าและวัดขนงคณะแล้วก็จบแล้วฮะเรียบร้อยมีทุกอย่างนะครับก็ซื้อผ้าปูที่นอนมาของส่วนตัวของท่านแล้วก็อยู่ได้เลยนะครับเป็นห้องมุมต้องมี Access Card เข้ามาอีกรอบหนึ่งอยู่ใกล้ฟิตเนสมากเลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ